อีกสูตรหนึ่งนะที่กล่าวถึงว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ได้แสนยากนะข้อความอันนี้เหมือนกับในภารบัณฑิตสูตรนะข้อความคล้ายกับภารบัณฑิตสูตรในมัชฌิมนิกายในสูตรนี้ชื่อว่าปฐมชิกขลสูตรข้อ1743สังยุตตนิกายมหาวรวรรคสัจจะสังยุตกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษโยนแอกซึ่งมีช่องเดียวเนี่ยนะลงไปในมหาสมุทรเอาห่วงอันหนึ่งเนี่ยนะให้ไปลอยในมหาสมุทรเต่าตาบอดมีอยู่ในมหาสมุทรนั้นต่อล่วงร้อยปีต่อล่วงร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไงเต่าตาบอดตัวนั้นเนี่ยนะต่อล่วงร้อยปีต่อล่วงร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งแปลว่าร้อยปีโผล่ทีเดียวร้อยปีโผล่ทีเดียวหวังตาบอดด้วยแล้วก็ไอ้บ่วงที่มันลอยไปเนี่ยนะซึ่งลมเนี่ยพัดไปพัดมาอยู่ตลอดไม่ได้อยู่นิ่งนะจะสอดคอเนี่ยนะให้เข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวโน้นเนี่ยนะได้บ้างหรือหนอเป็นไปได้ไหมที่เต่าตาบอดจะโผล่มาถูกจำนวนว่าเป็นไปได้ไหมเราซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวเนี่ยนะเปอร์เซ็นต์ถูกว่างั้นเถอะเป็นไปได้ไหมมันได้ใช่ไหมแต่มันยากเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยมาภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าล่วงกาลนานไปเนี่ยนะบางครั้งบางคราวเต่าจะสอดคอให้เข้าไปในแอกนั้นได้บ้างนะท่านนั้นจริงๆพอจะเป็นไปได้บ้างเหมือนกับซื้อลอตเตอรี่เนี่ยนะสมมติว่าเดือนละ2ใบว่างั้นเถอะงวดละใบงวดละใบเนี่ยนะสัก100ปีเนี่ยนะหรือว่าสักซื้ออย่างนี้สัก1,000ปีเนี่ยเปอร์เซ็นต์มั้ยที่เราจะถูกรางวัลที่1นะอาจจะมีอ่ะนะแต่ว่ามันรอไปเถอะน้อยเต็มที่ว่างั้นพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเต่าตาบอดต่อล่วง100ปี100ปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งคราวหนึ่งสอดคอให้เข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวโน้นยังจะเร็วกว่านะเป็นไปได้แล้วอย่างนั้นเร็วด้วยนะจะว่าไปเราย่อมกล่าวความเป็นมนุษย์เพราะคนผ่านผู้ไปสู่วินิบาตแล้วคราวเดียวก็หามิได้สมมุติถ้าไปสู่อบายสี่แล้วนะที่จะกลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยมากว่างั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าในวินิบาตนั้นไม่มีการประพฤติธรรมนะไม่มีการประพฤติชอบในการกระทำกุศลในการกระทำบุญไม่มีเลยนะว่าเออสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะจัดการให้ทานหรือในเดรัจฉานทั้งหลายรักษากุศลกรรมบท10เป็นต้นเนี่ยนะแทบไม่มีเลยแต่ว่าในสัตว์เหล่านั้นจะมีแต่การเคี้ยวกินซึ่งกันและกันใช่ไหมอย่างถ้าอยู่ในป่าเนี่ยนะมดตัวเล็กๆเนี่ยนะก็ไปกินพวกเศษอาหารอย่างอื่นๆและมดตัวเหล่านั้นก็จะมีสัตว์ตัวใหญ่กว่านั้นมากินมันอีกไอสัตว์ที่ใหญ่กว่ามดก็มากินมดเนี่ยนะพวกเช่นพวกกิ้งก่าก็มากินมดพวกนกกระปูดก็มากินกิ้งก่าเนี่ยนะสัตว์ที่ใหญ่กว่านั้นก็จะมากินพวกนกประเภทเนี้ยมันจะมีแต่การกินซึ่งกันและกันปลาเล็กกินปลาเล็กก็กินพวกลูกยุงทั้งหลายแต่ถ้าปลาพวกใหญ่ๆก็จะกินปลาเล็กๆตามลำดับชั้นขึ้นไปปลาช่อนก็จะกินปลาช่อนด้วยกันนะเล็กๆเนี่ยนะงั้นปลานี่ก็จะกินปลาด้วยกันด้วยกันด้วยกันพวกสัตว์ทั้งหลายอื่นๆก็เหมือนกันก็จะกินซึ่งกันและกันและกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะเพราะว่าจะมีแต่การเคี้ยวกินซึ่งกันและกันผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าเนี่ยนะย่อมเป็นไปในวินิบาตนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่รู้อริยสัจทั้ง4ประการเนี่ยนะอีกสูตรหนึ่งนะถ้าหาว่าคนที่ไม่เคยเห็นทะเลนะคนที่เห็นทะเลก็บอกโอ้โหทะเลมันกว้างใหญ่ไพศาลพระองค์ก็ตรัสในทุติยชิกขลสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาปัตตภีนี้มีน้ำเป็นอันเดียวกันนะสมมตินะอุปมาว่าแผ่นดินทั้งหมดที่ยืนอยู่นะเป็นน้ำหมดเลยบุรุษนี้โยนแอกซึ่งมีช่องเดียวลงไปในมหาปัตตภีนั้นลมทิศบุรพาพัดเอาแอกนั้นไปทางทิศปัจจิมลมตะวันออกพัดเอาแอกอันนี้นะบ่วงอันนี้ไปในทิศตะวันตกลมทิศปัจจิมพัดไปในทางทิศบุรพาทิศตะวันตกก็พัดสู่ทิศตะวันออกลมทิศอุดรพัดไปทางทิศทักษิณลมทางทิศทักษิณพัดไปทางทิศอุดรเนี่ยนะลมเหนือพัดไปใต้ลมใต้พัดไปเหนือไอ้บ่วงอันเดียวนั่นแหละแสดงว่าบ่วงไม่ได้อยู่นิ่งเลยมันขยับตลอดเวลาเต่าตาบอดมีอยู่ในมหาปัตตภีนั้นต่อล่วงร้อยปีต่อล่วงร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งคราวหนึ่งเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนเต่าตาบอดนั้นต่อ
่อล่วงร้อยปีต่อล่วงร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งคราวหนึ่งจะสอดคอให้เข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวโน้นเนี่ยนะได้บ้างหรือหนอนะร้อยปีโผล่ทีหนึ่งเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่เต่าตาบอดต่อล่วงร้อยปีต่อล่วงร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งคราวหนึ่งจะสอดคอเข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวโน้นเนี่ยนะเป็นของยากพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าฉะนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายการได้ความเป็นมนุษย์เป็นของยากพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกเป็นของยากธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองในโลกก็หาได้ยากหนึ่งนะมนุษย์เนี่ยนะที่เรามาเป็นมนุษย์เนี่ยยากสองพระพุทธเจ้ากว่าจะเกิดในโลกก็ยากเสร็จแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์บรรลุแล้วก็มาสอนใช่ไหมรุ่งเรืองก็ยากเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนารุ่งเรืองยากมากเหมือนกันฟังตรงนี้ไปเออใช่นะนะรุ่งเรืองที่ไหนยากในใจเราเนี่ยนะรุ่งเรืองยากมากเลยนะวันวันหนึ่งคิดถึงให้เป็นไปกับคำสอนนี่ยากมากเหมือนกันขนาดใจเรายังยากเลยใช่ไหมแล้วไปหาที่อื่นๆจะไปหาที่ไหนเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าความเป็นมนุษย์นี้เขาได้แล้วพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกและธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วก็รุ่งเรืองอยู่ในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกเนี่ยนะให้ภาคเพียรนะเพื่อที่จะบรรลุเพื่อที่จะรู้แจ้งอริยสัจข้อความในอัตถกถาอุปมาไว้ว่าพระมหาสีวะนะท่านอุปมาไว้ว่าได้แสดงยุคทั้ง4คือการได้ความเป็นมนุษย์เนี่ยนะชื่อว่ายากอย่างยิ่งเหมือนการที่เต่าตาบอดนั้นสอดคอเข้าไปในช่องแอกที่บุรุษยืนอยู่ที่ขอบปากจักรวาลด้านทิศตะวันออกโยนใส่เข้าไปโผล่มาแล้วเขาโยนบ่วงเข้ามาสวมคอพอดีเลยนะนี่เท่ากับเป็นมนุษย์ก็การเกิดขึ้นแห่งพระตถาคตเจ้าชื่อว่าเป็นเหตุให้ถึงฝั่งก็ยากอย่างยิ่งเหมือนการที่เต่าตาบอดตัวที่บุรุษยืนอยู่ที่ขอบปากจักรวาลด้านทิศใต้โยนใส่เข้าไปแล้วหมุนไปรอบๆอยู่ถึงแอกอันแรกนั้นแล้วขึ้นไปสู่ช่องข้างบนโดยทางช่องสอดคอเข้าไปในช่องนั้นอยู่เนี่ยนะผมหมายว่าให้แอกเนี่ยมันลอยๆแล้วมาสวมทับไอ้ตรงนั้นอีกที่เดิมอีกนะแต่ว่ายืนอยู่คนละทิศใช่ไหมเนี่ยนะตอนแรกเรียกว่ายืนที่ตะวันออกแล้วก็โยนบ่วงเข้าไปสวมคอพอดีแล้วก็ไปยืนอยู่ในฝั่งจักรวาลที่ใต้นะโยนมาสวมคอพอดีอีกเป๊ะเนี่ยนะนั้นเกิดเป็นมนุษย์ยากเหมือนกับบุรุษอยู่ที่ตะวันออกใช่ไหมพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็เหมือนกับบุรุษที่ยืนอยู่ที่ใต้แล้วก็คว้างแอกมาก็การแสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตเจ้าทรงประกาศแล้วชื่อว่าเป็นเหตุเกิดที่ยากยิ่งกว่ายังยากกว่านั้นไปอีกนะเหมือนการที่เต่าตาบอดตัวที่บุรุษยืนอยู่ที่ขอบปากจักรวาลด้านทิศตะวันตกโยนสายเข้าไปแล้วหมุนไปรอบๆแล้วถึงแอกสองอันข้างบนแล้วขึ้นสู่ช่องข้างบนโดยทางช่องแล้วสอดคอเข้าไปในทางช่องอยู่เนี่ยนะคือหมายว่าโอกาสที่เราจะได้ยินได้ฟังพระธรรมเนี่ยนะยากแบบนั้นอย่างเราเทียบนะคนยุคทุกวันเนี่ยนะที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเทียบกับจำนวนสัตว์ในอบายแล้วความเป็นมนุษย์เนี่ยมีน้อยมากวันก่อนคุยกับคุณหมอบอกว่าพยาธิตัวหนึ่งถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์หมดนะหมอแล้วว่าน่าจะเป็นคนทั้งอำเภอเลยบางทีมากกว่านั้นมั้งนะเป็นอำเภอเลยนะสมมติว่าพยาธิตัวเดียวเนี่ยนะในช่องๆของว่าถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์มากกว่าคนในอำเภอหรือในอำเภอเมืองเชียงใหม่อย่างเงี้ยในพยาธิตัวเดียวนะไม่ต้องพูดว่าหลายๆและพยาธิไม่ได้มีตัวเดียวถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์หมดแต่เพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยน้อยมากเมื่อเทียบกับสัตว์ในอบายทั้งหมดเนี่ยนะนับว่ายากมากเสร็จแล้วมนุษย์ที่เกิดมาในเค้าเรียกว่าพุทธุบาทการเนี่ยนะการที่มีศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นับว่ายากอยู่แล้วเนี่ยนะตามประวัติศาสตร์ของโลกตามพระพุทธศาสนานั้นนานๆจึงจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นทีนึงเพราะฉะนั้นเขาเป็นมนุษย์ด้วยแล้วในช่วงที่มีพุทธศาสนาด้วยอันนี้ก็ยากอย่างที่สองพระพุทธศาสนามีเขาเป็นมนุษย์ก็มีแต่ว่าเขาไม่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมากไหมอย่างตอนนี้นะประเทศที่นับถือกับประเทศที่ไม่นับถือเนี่ยนะประเทศที่นับถือพระศาสนาเนี่ยน้อยเต็มทีถ้าเทียบกับไม่นับถือแล้วประเทศที่นับถือได้ฟังกับไม่ได้ฟังล่ะอันนะอย่างประเทศไทยเราเนี่ยนะที่นับถือ
พุทธศาสนาคนไทย60กว่าล้านเนี่ยนะฟังธรรมมีกี่คนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยากลงไปอีกทีนี้ในบรรดาคนที่ฟังธรรมเหล่านี้นะที่บรรลุอริยสัจล่ะโอ้โหกรองไปมานี่จะแย่แล้วเหลือน้อยเต็มทีแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็อธิบายว่าก็การแทงตลอดสัจจะ4พึงทราบว่าเป็นเหตุเกิดที่ยากยิ่งกว่ายากยิ่งเหมือนการที่เต่าตาบอดตัวที่บุรุษยืนอยู่ที่ขอบตักจักรวาลด้านทิศเหนือโยนสายเข้าไปแล้วหมุนไปโดยรอบๆอยู่ถึงแอก3อันข้างบนแล้วขึ้นไปสู่ช่องข้างบนโดยทางช่องแล้วสอดคอเข้าไปทางช่องอยู่เนี่ยนะอันนี้ก็นับว่าความเป็นความยากตั้งหลายอย่างที่เราได้กันแล้วทีนี้ข้อความที่ถามว่าไอ้ความเป็นมนุษย์เนี่ยหาได้ยากถามว่าทำไมจึงหาได้ยากเพราะความเป็นมนุษย์เนี่ยนะในอรรถกถาธรรมบทในเรื่องเอรกัปปตะนาคราชอธิบายไว้ว่าเพราะความเป็นมนุษย์บุคคลต้องได้ด้วยความพยายามมากด้วยกุศลเป็นอย่างมากเนี่ยนะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะทานกุศลต้องเป็นทานกุศลที่มีกำลังจริงๆจึงจะให้ผลเกิดเป็นมนุษย์ได้ศีลกุศลต้องเป็นศีลกุศลที่มีกำลังมากภาวนากุศลก็ต้องเป็นภาวนาอย่างดีพอสมควรจึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์เนี่ยยากมากแล้วก็ลองมาเทียบดูนะว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเหตุแห่งความเป็นมนุษย์เนี่ยมีมากไหมเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์จึงยากอย่างที่สองบอกว่ากิจชังมัชฌานะชีวิตังเนี่ยนะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ยากเพราะว่าเมื่อกี้อธิบายว่าเพราะทำกรรมมีกสิกรรมเป็นต้นเนืองเนืองเนี่ยนะเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยของแต่ละอาชีพแต่ละสาขาอาชีพเนี่ยนะกว่าจะเป็นอยู่ได้เลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเป็นต้นเนี่ยไม่ง่ายเลยว่างั้นเนี่ยนะนับว่ายากมากแม้กระทั่งอาชีพที่สบายสบายแต่ก่อนที่จะมานั่งสบายแบบนั้นเนี่ยเรียนอย่างมหาศาลเลยนะต้องศึกษามาอย่างมากค้นคว้ามาอย่างมากจึงจะได้แบบใช้ชีวิตค่อนข้างสบายหน่อยแต่ในความสบายเหล่านั้นถามว่าชีวิตดำรงอยู่ได้นานไหมมีความสุขสักแป๊บหนึ่งก็หมดเวลาแล้วว่างั้นน่ะนะระฆังหมดแล้วใกล้จะจุติเต็มทีแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงว่ากิจชังมัจจานะชีวิตังว่างั้นมันเป็นอยู่ยากจริงๆเพราะชีวิตเนี่ยที่ดำรงอยู่ด้วยเช่นมหาพูดชีวิตเนื่องด้วยมหาพูดใช่มั้ยถ้ามหาพูดตัวใดตัวหนึ่งเกิดเกเรขึ้นมาล่ะเนี่ยนะเลี้ยงธาตุดินผิดธาตุไฟเลี้ยงธาตุไฟผิดธาตุลมเลี้ยงธาตุลมผิดธาตุน้ำเนี่ยนะมันก็เดี๋ยวก็เล่นงานวิบัติแล้วและชีวิตเนื่องด้วยอาหารทีนี้ถ้าอาหารบางอย่างวิบัติไปเดี๋ยวก็แย่อีกละชีวิตเนื่องด้วยลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะถ้าหากว่าลมมีปัญหาก็ไม่ได้ละชีวิตเนื่องด้วยจิตแล้วไอ้จิตเนี่ยไม่รู้ว่าเอาอะไรมาเป็นเครื่องรับประกันใช่ไหมภวังคจิตนี้เป็นจิตชาติวิบากแล้วกรรมในอดีตเนี่ยมีอะไรไปรับรองว่าเนี่ยนะฉันจะให้แกเป็นภวังคจิตอยู่ร้อยปีนะไม่มีนิมิตเครื่องหมายอะไรเลยนะมันจึงไม่มีความแน่นอนอะไรเลยเนี่ยนะมันชีวิตของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะดำรงอยู่อย่างยากก็ถามว่าคนที่ตายแล้วกับคนที่อยู่ไหนมากกว่าเนี่ยนะโอ้ตายไปแล้วเนี่ยมากกว่าคนที่อยู่เนี่ยหลายสิบเท่านักเหมือนกันแล้วต่อไปบอกว่าพระสัทธรรมเนี่ยหาได้ยากยิ่งเนี่ยนะการที่พระสัทธรรมเนี่ยนะเช่นพระปริยัติสัทธรรมปฏิบัติสัทธรรมปฏิเวสสัทธรรมเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ได้ยากจริงๆเพราะอะไรเพราะขณะหาได้ยากว่างั้นขณะนี้หาได้ยากมากถึงมีขณะมีแล้วแต่ก็ศรัทธาก็หาได้ยากอีก